รู้หรือเปล่าการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศช่วยได้คือน้ำเสียที่ได้จากอุตสาหกรรมเราเนี่ยเป็นน้ำเสียที่มีพวกสารอินทรีย์สูงนะครับปนเปื้อนพวกตัวแป้งที่มันสูญเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งมีค่าความสกปรกสูงแต่เดิมเนี่ยเราใช้วิธีการบำบัดเนี่ยเราใช้เป็นเรียกบ่อผึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีระบบบำบัดแบบไร้อากาศมาแทนระบบบ่อผึ่งที่เราใช้อยู่เดิมทางสวทช.ก็ได้ออกแบบเป็นฟิกฟิล์ม USB คือระบบตึงฟิล์มแบบไร้อากาศเราเป็นกลุ่มแรกที่นำมาใช้แล้วก็คิดว่าได้ผลดีคือ1ใช้พื้นที่น้อยลงแล้วถัดมาคือจะไม่มีกลิ่นเหม็นไปรบกวนชาวบ้านผลไม่ได้สำคัญที่สุดคือได้ไบโอแก๊สระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศแบบประสิทธิภาพสูงนี้พัฒนาขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตรหรืออีโคเวสต์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งมีการทำงานเป็นระบบปิดไม่ต้องใช้พลังงานในการบำบัดมากมีประสิทธิภาพสูงทำให้ลดพื้นที่ที่ใช้ในการบำบัดลงและมีผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพที่สามารถนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าแทนน้ำมันเต่าได้โดยระบบนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆเช่นบริษัทแป้งตะวันออกเฉียงเหนือ1987จำกัดจังหวัดนครราชสีมาหากคุณผู้ชมหรือผู้ประกอบการท่านใดสนใจเทคโนโลยีนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Biotech นะครับสวทช.กระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย